คุณผู้ชมคิดถึงแบรนด์โนเกียกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดว่าทุกคนคิดถึงแบรนด์โนเกียแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนสู่รายการ Step Geek นั่นเองวันนี้เราอยู่กับโนเกีย 8.1 จะบอกว่าคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยมีราคาพิเศษด้วยปกติเนี่ย 13,990 บาทแต่คุณมีโอกาสจะซื้อได้ในราคาเพียงแค่ 9,900 บาทโอ้โหคุณผู้ชมราคามาขนาดนี้เนี่ยอย่าให้ต้องพูดเลยว่ามันจะแบบเจ๋งขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วนะดูเนี่ยไปลองเล่นมาแล้วนานมากอะนานอะเกินเดือนนึงแล้วกันอุ๊ยแอบบอกไปแล้วงั้นทุกคนพร้อมกันแล้วที่จะไปรู้จักกับ Nokia 8.1 ว่ามันเจ๋งขนาดไหนแล้วมันดีขนาดไหนกับเงินเพียงแค่ 9,900 บาทงั้นอินโทรมาNokia is Nokia จริงๆคุณผู้ชมตัวนี้วัสดุเนี่ยมันแน่นมากๆเราเนี่ยจับเครื่องไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันมีความแน่นแบบแน่นปึ๊บมากๆจับปุ๊บมันรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นแค่กระจกที่ทำให้มันดูเงางามธรรมดาคือมันแข็งแรงมันคือโนเกียคุณผู้ชมมันดูแข็งแรงมากๆอันนี้ประทับใจมากๆส่วนคะแนน AnTuTu นะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ Snapdragon 710นั่นเองนี่คะแนน AnTuTu รับไป 168,855 คะแนนประมาณ 106,000 กับ Snap 710ใช้ได้เลยใครที่อยากจะซื้อมาเล่นเกมแล้วก็ Snap 710เนี่ยเล่นเกมได้ไหลลื่นมากๆและเครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยนะจ๊ะมาพร้อมกับ ROM 64GB RAM 4แบตเตอรี่เนี่ย 3,500 มิลลิแอมป์และรุ่นนี้รองรับฟาชาร์จหรือว่าควิกชาร์จของเราเนี่ยแบบ18วัตต์นั่นเองไฮไลท์ก็คือเรื่องกล้องเนี่ยยังมาพร้อมกับเลนส์ไซส์เหมือนเดิมและในราคา 9,900 บาทคุณรู้ไหมว่ากล้องหลังของเขาเนี่ยมี OIS ด้วย OIS คืออะไรคุณผู้ชมคือการสั่นแบบฮาร์ดแวร์โดยปัจจุบันมือถือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า EIS ซึ่งปัญหาของ EIS ก็คือว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันนิ่งจริงแต่บางทีมันจะช็อตๆแบบนิดนึงเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ช่วยเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น OIS ดังนั้นความสั่นเนี่ยหรือว่าการกันสั่นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงสมมติกล้องเราอยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าเราสั่นอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนกับฮาร์ดแวร์ที่คอยล็อกไม่ให้ตัวนี้มันขยับหรือขยับน้อยที่สุดนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมกล้องหลังของเขาเนี่ยความละเอียด12ล้านพิกเซลก็จริงแต่ว่าใส่ Dual Pixel มาเท่านั้นไม่พอรุ่นนี้ยังมีขนาดไมครอนเนี่ยใหญ่ถึง 1.4 ไมครอนนั่นหมายความว่าตัวนี้กล้องหลังจัดเต็มมาก Dual Pixel 1.4 ไมครอนซึ่งถ้าถามเลยนะก็คือเทียบเท่ากับพวกผู้ชื่อแบรนด์ได้มั้ยอ่ะได้มั้ง Samsung รุ่นท็อปๆเลยที่ขายกัน 2-3 หมื่นนะก็ใช้ Dual Pixel แล้วก็ 1.4 ไมครอนแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เราสามารถซื้อได้ในราคา 9,900 บาทคุ้มมากกล้องหน้าความละเอียดตัวนี้20ล้านพิกเซลแต่ว่าตัวนี้กล้องหน้าอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ทีเรื่องว่าตั้งแต่ไปลองใช้มาเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยหน้าจอตัวนี้นะคุณผู้ชมหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบพิเศษนิดนึงคือตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า Pure Display คุณผู้ชมขนาด 6.18 นิ้วความละเอียดเนี่ย Full HD Plus นั่นเองสีสันสวยงามมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเสียดายไปหน่อยเนาะเพราะปี2019แล้วอาจจะยังมีติ่งขึ้นมาให้เราเนี่ยนิดนึงตัวเครื่องพอตัวนี้แบตมันเยอะหน่อยแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยเราไม่รู้เขาใช้วัสดุอะไรคือมันดูดีมากแต่ว่าน้ำหนักก็จะมีนิดนึงเหมือนกันรับรองเลยว่าคุณถือมือถือเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกหนักแน่นกว่ามือถือทั่วไปเยอะมันดูแน่นหนามากต้องลองจับอะยังไงก็ต้องลองจับดูก่อนในเรื่องของการเล่นเกมคุณผู้ชมรุ่นนี้เลือกใช้ Snapdragon 710ส่วน GPU เนี่ยเป็น Adreno 616การทดสอบเกมวันนี้ได้ดูดเลือกใช้เกมอย่าง La Place นะแล้วก็เกม Lin นั่นเองสามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นมากๆที่สำคัญสามารถควบคุมความร้อนได้เป็นอย่างดีใครที่ต้องการซื้อโนเกีย 8.1 รุ่นนี้มาเล่นเกมนะเราบอกเลยว่าน่าจะประทับใจในราคา 10,000 ดีกว่าพวก660แน่นอนเพราะว่าความร้อน660เนี่ยมันเยอะกว่าและรายละเอียดปีกย่อยอื่นคุณผู้ชมที่เราเป็นคนพบเพิ่มเติมมาคือรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5G คุณผู้ชมมีสแกนลายนิ้วมือรองรับ2ซิมมีรูเสียบหูฟัง 3.5 เซนเซอร์เนี่ยครบครันเลยทีเดียวแถมยังมาพร้อมกับ Android 9เวอร์ชันใหม่และยังอยู่ในโปรเจกต์เดิมคือ Android 1นั่นเอง Android 1คือโปรเจกต์ที่จะยืนยันว่าหาก Google มีการอัปเดตใหญ่แล้วก็โทรศัพท์ของโนเกียเนี่ยจะได้รับการอัปเดตอย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาโนเกียได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นโนเกีย 7.1 Plus ใช่ไหมโนเกีย 5.1 Plus 6.1 Plus โนเกีย 8หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไล่อัปเดตAndroid ให้หมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นใครที่กลัวว่าโอ้ยโนเกียซื้อมาเนี่ยพี่แบบว่ามันจะได้รับอัปเดตหรือเปล่ามันได้แน่นอนตรงจุดนี้คือมันได้แน่นอนในเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างผู้ชมเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนั่นก็คือเรื่องของ1ฟีเจอร์ของกล้องเนี่ยมันยังไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะอาจจะเพราะว่ามันหน้าตามันเกือบจะเป็นเพียว Android อยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นลูกเล่นพิเศษเท่าไหร่ในตัวของกล้องถ่ายภาพแต่คุณภาพของกล้องเนี่ยนะใน
ไงก็พูดถึงเรื่องนี้แล้ว 9,900 บาทใช่มั้ยถ้าเกิดคุณซื้อทันนะคุณจะได้รับ OS คุณภาพของ OS เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นวิดีโอเลยมาอันนี้ทดสอบระบบการสั่นนะคุณผู้ชมอันนี้เดินแบบเดินเฉยๆอ่ะเดินแบบเดินเฉยๆเลยอ่ะแบบไม่ต้องแบบประดิษฐ์เยอะอ่ะเฮ้ยมันก็เนียนอยู่นะสีสันดีจังเลยอ่ะชอบคุ้มคุ้มคุ้มนี่คือคุณภาพของ OS กันสั่นคุณผู้ชมมันดีมากๆตัวนี้เนี่ยภาพดีแสงดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่ายังเสียได้อยู่นิดนึงคือรุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะอัดแบบ60เฟรมได้ดูก็เลยต้องสอบถามไปทางโนเกียเขาบอกว่าเขายังไม่ปลดล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการปลดล็อกยังไงอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการปลดล็อกตัว60เฟรมในรุ่นนี้แน่ๆแต่ความนิ่งเนี่ยโอ้โหประทับใจเลยนะถือว่าดีเลยแล้วแสงสีเนี่ยดีมากๆรายละเอียดคมชัดมากๆแม้ว่าจะได้แค่30เฟรมแต่รับรองเลยว่าภาพคมชัดแสงสีดีมากๆด้วยมาดูกล้องถ่ายภาพบ้างคุณผู้ชมกล้องถ่ายภาพแน่นอนเดี๋ยวนี้ภาพนิ่งหลายๆรุ่นถ่ายรูปได้ดีมากๆรุ่นนี้ก็เช่นกันถ่ายรูปในที่แสงกลางวันเนี่ยได้ดีมากๆแถมยังมี AI ด้วยนะก็จะบอกเลยว่าคุณกำลังถ่ายวิวนะคุณกำลังถ่ายในร่มนะคุณกำลังถ่ายต้นไม้นะแล้วเขาก็จะปรับสีเนี่ยให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราถ่ายนั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพต่อกันคือคุณผู้ชมได้ดู1ภาพนี่เลยภาพนี้อ่ะไปดูตึ้งนี่น้องดาวของเราเห็นมั้ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเราถ่ายกันเป็นร้านแบบข้างถนนร้านข้างถนนก็จริงแต่ว่าตัวแสงต่างๆแล้วก็ noise เนี่ยน้อยมากๆรายละเอียดดีไม่ภาพเนี่ยไม่เป็นปืดออกมาแบบน่าประทับใจมากๆก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ่ายออกมาได้ดูดีมากๆเดี๋ยวภาพดูภาพอาหารบ้างนี่ภาพอาหารนี่ก็จะมี AI ในการช่วยถ่ายภาพนั่นเองสีเนี่ยก็จะดึงขึ้นมานิดนึงโดยเฉพาะสีพวกผักหรือพวกสีอาหารเนี่ยพอมันดีเทคได้ว่าเป็นอาหารปุ๊บมันก็จะดูสีเข้มขึ้นหน่อยแล้วว่ามันแอบเยอะไปนิดนึงถ้ามันน้อยกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยมันจะดูสมจริงขึ้นแต่ว่าก็อันนี้ก็ปรับขึ้นปรับลงได้เสมอเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันแต่งภาพได้แล้วไงคุณผู้ชมก็ปรับจากตัวเครื่องเลยก็ได้คุณก็ลด saturation ลงให้ภาพมันอาจจะมีสีสันที่เข้มน้อยลงกว่านี้สักนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันกล้องหน้าบ้างคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยกล้องหน้ามันชัดนะแต่ว่าเราว่าสีมันซีดไปนิดนึงแต่ว่าถามว่าชัดไหมมันชัดแต่ใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล้องหน้ามากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าใครที่ซีเรียสก็ลองโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มดูอย่างนั้นดูเนี่ยโหลด Make Up Plus มาเป็นแอปพลิเคชันที่ชอบใช้ถ่ายรูปมากที่สุดเลยเพราะว่ามันสวยงามคือเรามีโทรศัพท์อ่ะคุณผู้ชมมันก็ไม่ผิดใช่มั้ยที่เราจะถ่ายรูปสวยแล้วก็ไปโหลดแอปอื่นใน Play Store มาใช้ได้ Make Up Plus เนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยโหดูดีเลยนะดูสวยเลยแหละคือตัวฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วพอฮาร์ดแวร์กล้องมันดีมากอยู่แล้วมันก็เหลือซอฟต์แวร์แล้วคราวนี้ใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยชอบซอฟต์แวร์ที่เป็นฟุ้งฟริ้งแบบแนว Android เท่าไหร่เพราะมันจะไม่ค่อยปรับเยอะเนี่ยคุณก็ลองไปเล่น Make Up Plus ดูก็ปรับขึ้นมาแล้วหูสวยมากดูดีมากเลยทีเดียวอันนี้ชอบดังนั้นตัวนี้เนี่ยเรามาสรุปกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าใน Nokia 8.1 รุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียบ้างในส่วนของข้อดีเนี่ยก็พูดกันไปมากมายว่าจะเป็นจอที่โอเคสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวกล้องดีมากเลยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเราประทับใจมากๆและเราประทับใจจริงๆที่มีการใส่ OIS เข้ามาการมี OIS เนี่ยทำให้การสั่นเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันไม่ได้แบบเนียนแบบประดิษฐ์เท่าไหร่นะตรงนี้ชอบมากๆเลยทีเดียวแบตเตอรี่ทนทานพอสมควรไม่ถึงขนาดทนที่สุดแต่ใช้ได้มากๆโดยรวมประทับใจไหมคือมันต้องถามก่อนว่าคุณเวลาซื้อโทรศัพท์มาเนี่ยพวกโนเกียพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกเหมือนกับAndroid 1อ่ะมันจะแบบเพียว Android นิดนึงอ่ะคุณผู้ชมซึ่งพอมันเป็นเพียว Android เนี่ยมันก็คือหน้าตามันก็จะดูเพนเพลนหน่อยไม่ค่อยมีแบบลูกเล่นอะไรมากมายเท่าไหร่แต่แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบเพราะบางคนบอกว่า UI ต่างๆบางทีมันดูรกไปหน่อยส่วนเรื่องลูกเล่นก็ต้องทำใจเพราะว่าลูกเล่นต่างๆที่แบรนด์อื่นเขามีอย่างเช่นหลายๆอย่างอ่ะมันก็จะอาจจะไม่มีอย่างเช่นเกมโหมดแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่ามันมีในเกมโหมดเนาะเพราะอย่างคนอื่นเขาจะมีเกมโหมดในการตั้งค่าว่าเออเนี่ยให้มีการปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเคลียร์ทรัพยากรก่อนไหมหรือว่าคุณจะปรับแบบรักษาเน็ตเวิร์กให้มันไม่สลับเวลาเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย Android 1มันก็ยังไม่มีเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือมันเป็นโทรศัพท์ที่ดีเรียบง่ายแต่อาจจะยังไม่ค่อยมีลูกเล่นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่ลูกเล่นเข้าไปก็ไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้ที่ Play Store เหมือนนะดุดเงี้ยอาจจะไม่ค่อยประทับใจกล้องหน้าเท่าไหร่ก็ไปโหลด Make Up Plus มา Beauty Plus มาหรือว่าแอปอย่าง You Like มาอะไรมาเนี้ยกล้องก็สวยแล้วเพราะว่าฮาร์ดแวร์ระดับนี้กล้องดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการซอฟต์แวร์อีกสักนิดนึงเพื่อทำให้เราถูกใจมากขึ้นใครที่ไม่ชอบหน้าตาก็เปลี่ยนลอนเชอร์ไปซะแค่นั้นเองเนาะโดยรวมแล้ว 9,900 บาทถ้าคุณซื้อทันจริงๆในโปรโมชั่นที่เราขึ้นให้ตลอดเนี่ยเราบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดตัวนึงในตลาดตอนนี้
ี้ได้ฮาร์ดแวร์ระดับโนเกียอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมรุ่นนี้รองรับการอัดเสียงแบบโอโซด้วยโอโซก็คือเทคนิคการอัดเสียงที่อยู่ในรุ่นท็อปเขาเอามาใส่ในรุ่นนี้ด้วยดังนั้นการอัดเสียงแบบโอโซจะได้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆเช่นกันนะจัดหนักจัดเต็มมากๆคุณผู้ชมจากปกติราคา 13,990 บาทหรือเพียงแค่ 9,900 บาทหายไป 4,000 บาทอะโดยเฉลี่ยโปรโมชั่นของเราท่านผู้ชมโนเกีย 8.1 เปิดพรีออเดอร์สมาร์ทโฟนเรือธงโนเกีย 8.1 แบบ Exclusive เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะบน Shopee เท่านั้นห้ามพลาดเลยกับโปรโมชั่น500คนแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมในวันที่26มีนาคมถึง7เมษายนจะสามารถซื้อเครื่องนี้ได้นะจากปกติราคา 13,900 บาทเหลือเพียงแค่ 9,900 บาทนอกจากนั้นคุณยังได้ Shopee Coin เอาไปช็อปต่ออีกทั้งหมด800คอยโอ้โหก็คือได้เหรียญ Shopee ไปใช้อีก800เหรียญนะคุณผู้ชมเฮ้ยคุ้มมากมาดูต่อใส่โค้ดนะคุณผู้ชมโค้ดเขียนว่า SPNK88 ย้ำอีกครั้งหนึ่งโค้ด SPNK88 นั่นเองใครที่อยากจะได้โนเกีย 8.1 มี OIS มี OSO Duo Pixel 1.4 ไมครอนกล้องหน้า20ล้านตัวเครื่องหนักแน่นดีขนาดนี้ชาร์จไว18วัตต์จอสวยขนาดนี้ในราคานี้จัดได้เลยคุณผู้ชม 9,900 บาทเท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นแต่ถ้าซื้อไม่ทันต้องไปซื้อในราคา 13,990 บาทเท่านั้นเองยังไงก็พยายามแย่งมาให้ได้ละกันเนาะถ้าถาม 13,900 แพงไหมก็ยังเฉยๆนะสำหรับแบรนด์โนเกียแล้วคุณผู้ชมล่ะชื่นชอบหรือเปล่าสำหรับโนเกีย 8.1 ตัวนี้นะดุดค่อนข้างชอบเลยเดี๋ยวพอรู้ราคาโปรโมชั่นปุ๊บอุ๊ยอยากไปซื้อสักตัวนึงเลย 9,900 บาทเท่านั้นอ่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะก็คอมเมนต์บอกนดุดข้างล่างแล้วก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะจ๊ะในวันที่นดุดขึ้นจอไว้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมนี่คือโนเกีย 8.1 มือถือที่เราว่าเป็น mid range ที่ดีมากๆตัวนึงของโนเกียเลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องของเราด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้นะกดกันด้วย